โอเคครับก็วันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับเป็นวันที่เรารอคอยมาเนิ่นนานนะครับผมก็วันนี้จะเป็นวันคลอดของน้อง BT นะครับก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการนะครับเตรียมตัวที่จะคลอดนะครับคุณแม่ก็กำลังเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันอยู่นะครับผมตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ห้องรับรองของเรานะเออโอ้โหดูนี่สมาชิกแบบว่าเยอะมากๆเลยนะครับที่มาให้กองเชียร์กันเนี่ยโอ้เยอะมากเลยดูเตรียมตัวตอนนี้สแตนบายรอนะครับผมสแตนบายรอก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะไม่นานอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็ได้เจอน้อง BT แล้วนะครับผมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมอยากอุ้มน้องไหมอยากอุ้มน้องไหมใช่ฮะใช่ใช่อะไรเนี่ยทำไมเขินทำไมเนี่ยก็แบบว่าเขินไงเขินทำไมอ่ะขาไม่ยังเก๋นี่ไม่ต้องกึ้งตื่นเต้นไหมคนที่ตื่นเต้นมากอยากอุ้มน้องโอ้ใช่ไหมคะรอน้องใช่ไหมฮะใช่โอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับผมไปหนูเก่งมากเลยเดี๋ยวได้อุ้มน้องแล้วอีกหน่อยอีกห้าอย่าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมีจมูกจมูกแล้วสั่งน้ำมูกนิดนึงให้น้องสั่งก่อนเดี๋ยวได้ไปเก็บสั่งน้ำมูกหน่อยนิดนึงเออแล้วโอ้ยเก่งมากไหนข้างนี้เหรอข้างนี้นี่เออนี่ได้โอเคพอแล้วค่ะนะพอแล้วไม่เก่งแล้วล่ะโอเคครับตอนนี้ก็แฟนผมเพิ่งผ่าตัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พักฟื้นนะก็เดี๋ยววันนี้ให้เขาพักผ่อนก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาก็น่าจะอยากจะพักผ่อนแหละเพราะว่าดูอ่อนแรงอ่อนเพลียมีอาการหนาวสั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูน้อง BT กันดีกว่ามาลุ้นกันว่าหน้าตาจะเหมือนใครโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เห็นหน้าน้องแล้วนะครับหลังจากที่น้องออกมานะครับตอนนี้น้องก็นอนอย่างเดียวนะครับนอนเก่งมากทางคุณหมอบอกน้องนี่นอนเก่งมากอ่ะดูหน้าตาเหมือนใครเนี่ยลองดูสิก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับน้องก็จะได้เวลากินนมนะครับกินนมทุก2ชั่วโมงนะครับส่วนคุณแม่ก็ตอนนี้นอนพักฟื้นอยู่ก็เดี๋ยวอีก2ชั่วโมงนะครับก็จะเอาน้องเนี่ยเข้าเต้านะครับก็ให้น้องกินนมนะครับคือตอนนี้ก็จะฝึกให้น้องกินนมแบบธรรมชาติก่อนนะครับก็คือนั่นคือการเข้าเต้านะครับน้องเหรอครับน้องตอนออกมานะครับน้ำหนัก 30.50 3,001 เกือบ 3,001 ถือว่าน้ำหนักดีนะน้ำหนักกำลังดีนะดูผมเนี่ยผมเยอะมากเลยผมน้องเยอะมากนี่เห็นไหมเห็นผมน้องไหมฮะดูกองเชียร์มีกองเชียร์มาเพียบเลยก็ขอให้น้อง BT สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะแล้วก็โตขึ้นมาก็เป็นเด็กดีของพ่อแม่นะก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดบอกว่ารักหนูมากๆตอนนี้นะครับเราจะมาทดสอบอุ้มนะครับเนื่องจากไม่ได้อุ้มมาประมาณ4ปีได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมารื้อฟื้นความทรงจำนะครับอุ้มเด็กแรกเกิดนี่ปึ๊บลำดับแรกต้องช้อนหัวก่อนนะชิบหน้ามาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วเป็นไงก็ยังอุ้มไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ยังเก่งๆอยู่เพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะเล็กมากยากหอมมากเลยอ่ะแต่ว่า
ม่ได้ยังไม่ได้อ่อนเกินอ่อนเดี๋ยวจะมีติดอะไรเพราะน้องยังไม่มีภูมิต้านทานในตอนนี้น้องยังเล็กมากแล้วยิ้ม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 น้องยิ้ม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 แสบตาแสบตาแสบตาแสงแสงบางวันนี้ค่ะเขาไม่เห็นมีตาก็ไม่ลืมตาอย่าไม่ลืมตาครับโอ้โหคุณป้าขอบคุณค่ะให้แข็งแรงเป็นเด็กดีนำโชคนำลาภมาให้พ่อกับแม่นะคะนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะคะมันจับได้ตรงนี้แค่นี้เบาๆเบาๆโอเคโอเคแค่นั้นจะลืมตาแล้วจะลืมตาแล้วเดี๋ยวมาจับเบาๆนะดูหล่อไหมหล่อไหมหล่อโอเคครับตอนนี้ก็น้องนะครับได้กลับเข้าสู่เนสเซอรี่แล้วนะครับก็คือที่พักเด็กทารกนั่นแหละก็เดี๋ยวพอเวลาให้นมเงี้ยทีมพยาบาลเขาจะพาน้องมานะครับก็เป็นเวลาขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับญาติของเรานะครับพ่อแม่พี่น้องของเราที่มาคอยดูหลานนะครับคอยให้กำลังใจนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่น้องบีทีเป็นน้องคนเล็กสุดนะคะของบ้านแม่บีแล้วก็พ่อออโต้นะคะขอต้อนรับสู่โลกใบนี้นะคะแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยสุขภาพแข็งแรงค่ะโตไวๆเลี้ยงง่ายๆกินเก่งๆนะคะอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วก็น่ารักตั้งแต่วันที่น้องลืมตาดูโลกเลยแล้วก็ขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยนำพาเงินทองโชคลาภมาให้แม่บีแล้วก็พ่อออโต้แล้วก็นำมาให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่โลกใบนี้ค่ะค่ะก็ขอให้น้องบีทีนะคะเป็นโตไปนะคะก็เป็นเด็กดีของพ่อแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เป็นทายาทสืบต่อไปของแอสการ์ดบาร์โฮสอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะสวัสดีจ้าขอให้น้องบีทีเรียนเก่งๆสุขภาพแข็งแรงไม่ดื้อไม่สนเป็นเด็กดีของพ่อแม่จ้าค่ะขอให้น้องบีทีนะคะเรียนง่ายๆโตไวๆแข็งแรงแข็งแรงนะน้องน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องบีทีสมาชิกใหม่นะคะขอให้เป็นรอยยิ้มของคนที่รักทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ขอให้มีคนรักมีคนเมตตาเอ็นดูน้องบีทีไปนานๆนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องบีทีนะคะขอใหเติบโตมาเป็นเด็กดีแล้วก็มีแต่คนรักคนเอ็นดูนะคะใช่ค่ะเลี้ยงง่ายโตไวนะคะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและเป็นเด็กที่ฉลาดเรียนเก่งๆเนาะแล้วก็มาช่วยการดูแลกิจการของแม่บีบอสโตเรานะคะใช่ค่ะค่ะขอให้น้องบีทีนะคะเป็นเด็กดีเรียนเก่งๆนะคะโตมาช่วยงานพ่อแม่นะคะแล้วก็ร่ำรวยค่ะให้ธุรกิจเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้น้องบีทีร่ำรวยเงินทองเป็นเด็กฉลาดแล้วก็ขอให้น้องนะคะเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายนะคะพวกเราก็ขอยินดีกับพี่บีแล้วก็พี่โตด้วยนะคะสวัสดีจ้ากาขอให้น้องบีทีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลี้ยงง่ายโตไวๆเป็นเด็กดีของแม่บีกับพ่อโตกินน้ำไม่หลายเด้อมันติดใหญ่ไวๆจะได้มาซอยพ่อกับแม่บริหารงานแม่นบ่แม่นอย่าดื้อเด้อบักลามีอย่างไรขอบคุณค่ะ